ปลายังส่วนหลายใดอยู่ฮันปลาซิวปลาซิวเนาะปลาคนแก่คนเฒ่ากะสิมากบ่แก่คนเฒ่ากะสิมากมากเนาะสวัสดีทุกคนวิดีโอนี้บารัตยังอยู่ที่หมู่บ้านของน้องย่อมอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะบรรยากาศดีดีสบายดีโอ้น่ารักขนาดมันนี่เนาะใส่สีแดงจึ้งครึ่งน้องแดงจึ้งครึ่งอันนี้ชื่อยังอันนี้นะเสื้อสีม่วงเนี่ยนะโซฟาอะโซฟาฮะนางซ่าโอ้ชื่อนางซ่าเนาะต่อไปห้องเฮียนระบอนางซ่าจักปีละชื่อก็มอเนิ่มชาฮะซาซี่เอาแล้วผู้ได้ชื่อชานะเออผู้นั้นคิดว่าผู้นี้ชะลอกนี่ผมมาเราเสื้อสีม่วงนะคิดว่าผู้เสื้อสีม่วงนี่ซาซี่ปีโย่กับพี่ลึกเลยได้อยู่ดีมีแห่งเนาะไม่เท่าน้องไม่เท่าศาสตร์ถูกเป้เนาะสำหรับใส่หน่อไม้เอาแพร่มาเงียบเลยเนาะโอ้นี่ลมพัดวอยวอยใบไม้ทุกคนกกบักกามบักเกี้ยงหรือบักสุโอเป็นมากดกอยู่เอาไว้กินส้มบักเป้าโอ้ตัวสาวงามเฮากินข้าวแรงแล้วบ่มื้อนี้กินแล้วเนาะได้หันยังกินมื้อนี้กินแกงผักเน่าโอ้แกงใช่ยังแกงใช่ไหมแกงข้าวมันเลยโอ้สุกแซ่บคักเนาะบ่อยากสิมึงได้สิมือบ้านป่าเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้บ่รัดอยู่ที่หมู่บ้านของน้องย่อมเนาะสาสวยวันป่าเมืองวิลาบุรีแขวงสอดาเขตพี่น้องมามื้อนี้ก็บ่ได้เต็มตัวเลยคาดว่าสิบ่ได้มาแล้วพี่น้องเอ้ยพอดีมีเรียกจําเป็นเนาะมื้อนี้ต้องไปเฮือนของแม่เฒ่าสืบเนาะจะไปเฮือนแม่เฒ่าสืบก็เลยผ่านมาหน้าบ้านของน้องย่อมก่อนจะถึงเมืองบัวลาภาแขวงขม่วนนี่จะมาผ่านบ้านน้องยมอยู่น้องยมสาวสวยบ้านป่าดอกไม้บ้านป่าพี่น้องเอ้ยสวยใสวาไรตี้น่ารักขนาดเนาะเมื่อคืนนี่ผู้บ้ามาล่มบ่บ่มีเอ้ยเหมือนบ่บ่มีหน่อยบ่เนาะโสดพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่สัมภาษณ์ไปแล้วมื้อนี้สัมภาษณ์ใหม่พี่น้องว่าในบรรลัดสัมภาษณ์เพื่อนว่าโสดเนาะอายุ19ปีอยู่เฮือนจะคนก็บ่น้องยมจะคนอยู่เฮือนน้องอ่ะไอ้น้องกันนะไอ้น้อง7คนโอ้ไอ้น้องเพิ่น7คนเลยพี่น้องเอ้ยน้องเป็นลูกคนที่เท่าไหร่2คนที่2เนาะนี่ขาวเนาะคนบ้านน้องมีแต่ผู้อยากขาวๆเนาะสาวๆกับขาวๆเด้สาวๆอายุ24ปีสาวๆสาวๆจะเป็นอันรุ่นเอ๋ยนะหนึ่งเนาะสาวๆยังโสดกันบ่สาวๆฮะโสด 100% อยู่บ่ 100 เราโสดลูกติดบ่หรือว่าโสดแบบไหนโสดสนิทโสดสนิทเลยโอ้บ่ซาซาชมดว่ามีผู้บ่าว FC ของบารัดมักในจักสิมักบ่มักบ่ก็มีคนมากละมักเนาะโอ้ผู้บ่าวอยู่ไทยอยู่หยังนี่มักบ่มักเนาะโอ้อยู่ไทยก็มักเนาะตัวอยู่อเมริกาอยู่หยังมักบ่มักบ่รู้จักความกันนี่บ่แล้วคนลาวกับคนไทยนี่แล้วจุลาอยู่อเมริกาคนลาวกับคนไทยได้เป็น FC บารัดได้ชิมากกว่ามากเนาะสาวซ่าหรือว่าน้องซ่านี่เป็นผู้สาวโสดสนิทพี่ดอกเอ้ยยืนยันโดยน้องย่อมว่าคนแก่คนเฒ่าก็สิมากกว่าแก่คนเฒ่าก็สิมากมากเนาะโอ้พี่ดอกเอ้ยก็มีผู้มากเนาะโอ้ในเรื่องแล้วพี่น้องเอ้ยเอาติดต่อมาเด้อพี่น้องเด้อบารัดสิพามาหาแต่ว่าไกลเด้พี่น้องเอ้ยโอ้จากบ้านบารัดมาดิ450กิโลเมตรเนาะสาวสวยบ้านป่านี่ของเมืองวิลาบุรีแขวงสระเขต
เส้นทางก่อนจะถึงแขวงขมวนหรือสายแดนแขวงขมวนพี่น้องเอ้ยตัวสาวสาอายุ24 ปีพี่น้องโสดสนิทเพื่อนน้องมีจักคนน้อง6คนน้อง6คนเนาะจะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ที่4เนาะเพื่อนเฮ็ดนาหรือเฮ็ดให้เฮ็ดให้โอ้หน้าก็มีบ่บ่มีหน้าบ่มีเฮ็ดให้เนาะไก่บ่ให้ไก่เอ้ยคนโพงปีนี้เฮ็ดกวางเติบบ่ไก่กันบ่กับให้น้องยมนี่มีไก่เนาะคนละทางกันคนละทางกันอ๋อไปคนละทางเนาะน้องสาหรือว่าสาวสาเพิ่นบอกว่าผู้บ่าวลาวผู้บ่าวไทยเนาะหรือว่าผู้บ่าวลาวผู้บ่าวไทยอยู่อเมริกาอยู่ต่างประเทศยุโรปแคนาดาหรือว่าอยู่ทั่วโลกเพิ่นก็มักเนาะขอเพียงแต่จริงใจเพิ่นว่าเออนี่จะตัวเด้อจะตัว FC บ่รับเด้อเพิ่นอกหักแล้วโอ้บ่ละก็เสียหน้าเบิดแล้วตอนนี้พอเปิดใจยังบ่ฮะหรือว่ามีคนจองแล้วบ่เดี๋ยวนี้ยังเนาะแสดงว่าพอเปิดใจเนาะเขาเจ้าโสดหรือว่าเจ้ายังบ่อยากคบใครบ่อยากคบจะบ่มีโอ้อยากคบอยู่เนาะแต่บ่มีคนให้คบเนาะโอ้พี่น้องเอ้าติดต่อหาติดต่อหาเพิ่นพี่น้องหรือว่าติดต่อหาบรัดให้บรัดพามาก็ได้ครับบ่ฮู้ทางมาเนาะบ้านน้องเคียมทางเลยทางไปเมืองบัวละพาแขวงขมวนพี่น้องเอ้ยนี่จุดแสดงเชื่อมต่อพี่น้องบ้านป่านาเขาหาใส่เล่าจะมาเปียปานบรรยากาศดีหลายมีไอ้น้องกัน6คนเนาะน้องเป็นคนที่4วันนี้ผู้หญิงนี่จักคนอยู่เพื่อนผู้หญิงก็4คนโอ้ผู้ชาย2เนาะเอ้ากล่าวมาต่อใส่น้องย่อมบัดนี้น้องย่อมเป็นลูกคนที่แต่ใดว่าบอกเมื่อกี้นะคนที่2เนาะผู้หญิงจักคนอยู่เฮือนน้องผู้หญิง2คนอ๋ออีก2คนน้องมาเลยผู้หญิงคนนึงเป็นน้องเจ้าเนาะผู้ใดได้น้องย่อมก็เป็นเคยกกบัดนี้เนาะเป็นเคยกกทางเมิดทางเมิดท่านจักคนว่าน้องว่าเมื่อกี้นะไอ้น้อง7คนเนาะน้องย่อมเป็นคนที่2เฮ้ยคนที่1เนาะเออผู้ที่2ผู้ที่1อ้ายเนาะผู้ที่1เป็นอ้ายน้องยมเป็นลูกคนที่2ผู้ที่1แม่นอ้ายส่วนลูกสาวแล้วได้น้องยมรอดก่อนแล้วจะมีผู้หญิงอีกผู้นึงขัดภัยได้ก็เป็นเคยกกบาดนี้พาเฮ็ดพาสร้างพาเคยลาและเคยกลางสร้างในบัดนี้ผลขึ้นให้พอพาขึ้นให้แล้วภัยมาเป็นแผ่นน้องทะเบียนได้ไปแบกเข้าจรอยนี่มันยามหูดเข้าเลยเด้ไกลเลยเด้นี่เดือนเก่าละกันยาเลยพี่น้องเอ้ยจนได้กระซุกแล้วเข้าให้เนาะจนได้เข้าให้ซุกพี่น้องเอ้ยน้องยมกับสีผ้าไปหูดเข้าให้ปลูกยังไงอยู่ให้ปีนี้ได้ปลูกยังสาลีบักแตงสาลีบักแตงบักทั่วโอ้หลายชนิดเนาะปลูกหลายชนิดอยู่ให้น้องยมพี่น้องเอ้ยป้าตัวบารัดจะพาทำส้มทุกคนไปสัมผัสเบิ่งได้เนาะไก่เติบบ่ยมไก่เติบอยู่เนาะตัวสาวสวยบ้านป่าขาวคักพี่น้องไอ้คุณยิ้มยิ้มเอาเด้อ1 2 3ถ่ายภาพไว้เอาให้งามๆเลยสวยๆเลยเดี๋ยวปรับกองก่อนถ่ายภาพเอาไว้ใส่หน้าปกพี่น้องเอ้ยยิ้มเด้ออย่าลืมยิ้มเด้อแนมายิ้มโอเคสวยมากโอ้ย
ยอดวิวแตกทะลุทะลังเลยบัดนี้เอาขอให้ยอดวิวแตกพี่น้องเลยบรัดจะซื้อของมาตอนมาฝากมารอบหน้ามื้อนี้คิดว่าสิบ่ได้มาล่ะพี่น้องเอ้ยพอดีบังเอิญมีเวียกอยู่ในอันนี้ไกลๆนี่แหละเอาจะเอาเครื่องไปให้แม่เฒ่าอันนั้นก็เลยผ่านมานี่ก็เลยแวะเลยซะแวะเยี่ยมยามน้องมื้อนี้อยู่ดีมีแห้งกับบัดทุกคนบ่น้องยมอยู่บ้านเนาะโอกาสดีมีน้ำซี่บ่บ้านนี่ผมมีแต่น้ำห้วยฮะน้ำตกตาดเอามีน้ำตกตาดเสยบ้านนี่ไกลบ่ก็บ่ได้ไกลบ่ไกลปานใดโอ้ขี่รถจักรไปฮอดบ่ตาดน่ะไปได้โอ้มื้อหน้าเนาะพาบัดรถไปเด้อไปหลายๆคนจังม่วนไปเบิ่งน้ำตกสูงปานใดกะบักซ้ำบ่หลังเฮือนนี่ประมาณหลังเฮือนเนาะมันตกยวนเซ่บ่อยู่ห้วยอยู่ห้วยเนาะขี่รถจักรไปก็ฮอดเนาะโอ้คัก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 จะมือนะพาบรัดไปนะบรัดจะพาทำประสมไปเบิ่งน้ำตกตาดส่วนน้องซ่าแน่แล้วก็น้องยมแล้วก็มู่น้องยมแน่มู่น้องก็หลายคนอยู่ดิประมาณ10ปลายคนบ่อยู่บ้านนี่ผู้สาวนะประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะยิ้มกันยิ้มใส่กล้องบาลัดแล้วนะเอาจุดกล้องแตกมีน้ำตกตาดเนาะขี่รถจักรไปฮอดเฉยเนาะโอ้คัก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 ซะเนาะมื้อหน้าเนาะพาไปบาลัดสิพาทำชมไปเบิ่งสัมผัสกับธรรมชาติน้ำตกส่วนหมู่ไปหลายๆจังมวนเอาอันนั้นเอามาหุ้งไปต่ำอยู่แค่นำเนาะซื้อนะหาซื้อบาร์บีคิวนะเอาไปปิ้งกินแคมน้ำตกครับเฮ็ดกิจกรรมเลยพี่น้องเอ้ยน้ำตกอย่างซื้อน้ำตกอ่ะน้ำตกตาดบ้านต้องมาขอบ่มีชื่อเลยพูดแต่ว่าน้ำตกตาดเนาะน้ำตกตาดคนไปนี่หลายบ่แต่ละมื้อหลายเนาะปลาก็หลายบ่อยู่หั่นมีปลาบ่ตาก็มีเนาะโอ้อาหากินแบบได้ๆอยู่หันอยู่ตาดอ่ะใส่เบ็ดได้บ่ซ่อนไปซ่อนเนาะพอดีสวิงไปเลยเนาะซ่อนบาลัดเด้อบาลัดก็สิเป็นเซียนซ่อนเลยบาลัดก็สิซ่อนเฮียนซ่อนเลยพี่น้องเอ้ยปลายังสุดหลายได้อยู่หันปลาซิ่วเนาะโอ้คาดกล้าว่าคันเฮาไปซ่อนนี่สิได้กินอยู่บ่กล้าเบิ่งนะบางทีก็ได้บางทีก็ได้บางทีก็ได้บางทีก็บ่ได้มีป้าสลายบ่จักมีผัดใส่หม้อก็สิถึกบ่เนาะบางบ่อก็ถึกบางบ่อก็มีถึกคือว่ายังบ่ได้นอนเนาะแต่ว่าเคยได้ผ่านมาเนาะเคยมีมันบ่ป่าอยู่หั่นน่ะเคยมีเนาะแต่ว่าคาดกล้าบ่ได้เนาะโอ้ไม่เท่าได้จิโร่เนาะได้จิโป้ตะคุดเอาบ้างลานคุดเนาะปนแก้วบ้างเห็ดอะไรเห็ดแก้วเนาะอันนี้เฮือนพูดได้นี่เฮือนซาวแน็กโอ้ไปแล้วซาวแน็กอ่ะไปเห็นบาลัดมาสปีดเลยเนาะเราไปเรียกเราคิดไปเห็นบาลัดมาเราปบเลยโมเมนต์เราไปเรียกเราตั้งห้าค่ำว่าเรามาพอดีเรามาเนาะโอเคพี่น้องวิดีโอนี้ก็ยาวสมควรแล้วได้มาละคอโตไปตะพุ่นก็เด้อวันนี้เดี๋ยวมื้อหน้าจะมาแวะเยี่ยมยามไม่เด้อน้องซาเด้อน้องซาได้เบิ่งหน้าตาบ่จะคือเซาซี่ปานใดจะคือ18อ่ะนะหยอกได้ว่าหยอกนะมื้อหน้าบรัดจะมาเยี่ยมยามใหม่สิหาซื้อแนวตอนแนวฝากมาข้าวต้มขนมมาตอนมาฝากเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำตกเนาะไปน้ำตกโอเคสัญญาเด้อมื้อหน้าเด้อบรัดจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีน้ำตกพี่น้องถือสวิงแน่ไปก็มีมองก็ถือมองไป
สอนปลาขันได้ก็เฮาก็เอาขันบ่ได้ก็บ่เอาอาตมาฮุ้งเอามาฮุ้งแน่ไปตามอยู่หั่นเอาอีโดนี้สิได้จบสิ้นไว้เพียงเท่านี้เด้อฝากทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้หรือว่าชมคลิปนี้กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บรัดเฮ็ดคลิปในครั้งต่อไปเนาะแล้วก็เพื่อจะได้มีเงินซื้อของเล็กๆและน้อยมาตอนน้องๆนุ่งๆเนาะแล้วก็ตอบแทนกับสังคมพี่น้องเอาเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีสวัสดีน้องยมสวัสดี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 เมื่อนาบ่เออแบบนั้นสวัสดีน้องซาเด้เอาลงมึงเลยเออมือเดียวนะสองมือสองมือเออบารัดที่สอนให้ได้จนนั้นได้แผ่นยอเมริกาได้แผ่นอยู่ไทยสวัสดีค่ะผัดงงบ่ได้เลยเพราะว่าวัฒนธรรมอยู่ไทยเดสลาจะไหว้สองมือเนี่ยพนมสองมือสวัสดีค่ะเป็นบอกว่าเข้าใจว่าจะเข้าใจภาษาไทยวะน้องซาบอกเข้าใจเนาะเช็ดบ้านนี้บอกภาษาอีสานเนาะเนาะภาษาเราอีสานจะหูบ่หูบ่หูเนาะโอเคใช่ไหมหูภาษาเราอีสานแล้วได้เรื่องแล้ว